าตาใดๆคือเป็นเพลงแล้วใครที่เราไม่รู้สึกว่าการเป็นตัวเองของเราเนี้ยจะถูกให้ค่าเขาไม่รู้สึกว่าเวลาที่เราอยู่มาเราต้องแบบพยายามแบบหลบตัวเองไว้เนื่องจากการที่เราเหมือนคนอื่นมากที่สุดมันจะทำให้เราได้งานมากที่สุด Hey Siri Channel รีวิวชีวิตนักเต้นไทยในนิวยอร์กค่ะเริ่มเต้นได้ยังไงมุ้ยอ่ะเป็นลูกคนเล็กแล้วแม่มุ้ยอ่ะอายุประมาณแบบ43-44ตอนนี้มุ้ยก็คืออายุเยอะแล้วหมอเขาบอกว่าเอ้ยมันมีภาวะแบบ ADHD คือสมาธิสั้นอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอแนะนำว่าต้องพาไปส่งเรียนอะไรที่เป็นสกิลอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้เด็กแบบไปได้ไกลทีนี้แม่ก็เลยพาไปเต้นเต้นตั้งแต่9ขวบและเต้นมาโดยตลอดและมีโอกาสได้ไปแข่งต่างประเทศมากมายไกลกองได้รางวัลมาเยอะแยะทีนี้พอเริ่มเข้ามหาลัยอันนี้มุ้ยเรียนนิเทศจุฬาใช่ไหมคะช่วงเวลาประมาณปี3เนี่ยเข้าสู่การสอบเต้นแบบขำๆแล้วพอเราแบบเรียนจบจริงอ่ะกลายเป็นอาชีพเราเลยเป็นครูสอนเต้นทีนี้พอช่วงโควิดเนี่ยเราก็เลยคิดได้ว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องแบบ go in เข้าใจปะเราก็เลยเก็บตังค์นะคะแล้วก็มาที่นิวยอร์กซิตี้มุ้ยเข้ามาที่นิวยอร์กใช้วีซ่าอะไรนะคะบอกเลยว่าวีซ่าเนี้ยคนไม่ค่อยได้ยินชื่อคือวีซ่า M1 นะคะเป็น vocational study visa มันคืออะไรถ้าจะเปรียบเทียบกับ F1 F1 ก็คือการเรียนหนังสือเรียนปตรีปโทใดๆแต่ M1 เป็นการเรียนสายอาชีพเช่นเรียนเต้นเรียนร้องเพลงเรียนตีกอล์ฟเรียนทำอาหารเรียนแต่งหน้าอันนี้จะเป็นฟิล M1 โรงเรียนที่มุ้ยเรียนคือ Broadway Dance Center ค่าเรียนอยู่ที่ประมาณ3,000ดอลลาร์ต่อ3เดือนใครอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้เดี๋ยวมุ้ยจะทำคลิปแยกยังไงก็คอมเมนต์ขึ้นมาแล้วกันนะคะชีวิตนักเต้นไทยในนิวยอร์กเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเข้าใจก่อนว่าการที่ทุกคนมารวมอยู่บอร์ดเวเดนเซนเตอร์เนี่ยคือเขาคิดมาแล้วค่ะว่าเขาอยากต่อยอดหน้าที่แบบงานโฆษณาทุกคนเก่งมากแล้วพอคลาสแรกที่เราเข้ามาถึงเนี่ยเราก็เรียนใช่ไหมแล้วคือไปเลยทุกคนแบบว่าสุดฤทธิ์อะแล้วเราแบบเหมือนไปอยู่ที่ไหนมาอย่างเงี้ยเหมือนตอนอยู่ไทยเราเคยคิดว่าแบบเฮ้ยเรามันแน่แต่พอมาอยู่นี่คือแบบทุกคนแบบเก่งทุกคนมีความฝันเดียวกันและทุกคนสู้แล้วเหมือนแรงผลักดันมันเยอะแล้วมุ้ยรู้สึกว่ามุ้ยต้องแบบถีบเองตลอดเวลาไม่งั้นแบบจะไปช้ากับเพื่อนซึ่งเป็นแรงผลักดันที่ดีนะคะในการที่แบบนักเต้นไทยจะมาอยู่นี่ประเด็นนึงคือเราเนี่ยไม่รู้เลยว่าในแต่ละวันที่เรามาเรียนเราจะเจอใครบ้างหลังล่าสุดวันก่อนเนี่ยมุ้ยทำการแสดงอยู่ชั้นล่างที่บอร์ดเวลเซ็นเตอร์แต่ชั้นบนคือเจเน็ตแจ็คสันกำลังมาหาแดนเซอร์คอนเสิร์ตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือเต้นอยู่ดีๆเจเนลคือนักเต้นที่ดังมากแล้วก็อยู่ก็โผล่มาเข้าคลาสเดินกับเราแล้วแบบคือ you never know who you're gonna meet every day เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เต็มที่นะคะเป็นที่แห่งโอกาส work ประเด็นหนึ่งคือเวลาเรามาอยู่ที่นี่คนจะถามว่าไปเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนทำไมพูดดีแปลกป่ะเวลาคำถามเนี้ยแปลกทีนี้มาเรียนเต้นครูถามว่าเธอไปเรียนเต้นที่ไหนที่ไทยมาทำไมเต้นดีก็เราก็จะเจออะไรแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆนะคะคือเขาคงไม่ educate ว่าการที่เราอยู่ประเทศไทยมันมีที่เรียนเต้นที่ดังและมีคุณภาพมากมายซึ่งเขาไม่มารับรู้กับเราเพราะฉะนั้นอยากให้แดนเซอร์ไทยมานี่เยอะๆเพื่อมาสร้างภาพจำว่าเฮ้ยเราเก่งว่าที่นี่คือแบบคนไทยน้อยมากเรื่องต่อมาที่มุ้ยต้องเจอคือไต้หวันอันนี้คือเหตุการณ์ที่ไม่เจอไม่รู้คืออย่างเช่นนะมุ้ยแบบกำลังจะส่งคีย์บอร์ดให้เพื่อนพิมพ์แต่มันภาษาไทยใช่ไหมแล้วเพื่อนคนนี้เคยไปไทยมาก่อนแต่สิ่งที่เขาพูดคือเอ้ย can you แบบ switch your Taiwan keyboard to English มุ้ยแบบตอนนึงที่เจอคือแบบแนะนำตัวนะมาจากไทยเพื่อนบอกfrom Taiwan เป็นยังไงบ้างแบบคือ this is two different country มันแตกต่าง
างกันมากแต่เรียกผิดอิกนอแรนต์คือจะบอกว่าประเทศนี้มีอิกนอแรนต์อยู่มากมายนะคะซึ่งไม่ได้อยากว่าเพื่อนแต่ว่าเผยถ้าเราเรียกแบบประเทศอเมริกาเป็น UK บ้างมันจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเข้าใจไหมมันแบบมันต่างกันแล้วก็มานี่นะคะคือเนื่องจากเมืองไทยเป็นเมืองของ TikTok แบบปั๊บปั๊บนี่ไม่คอนเทนต์เลยเพื่อนคือวันแรกที่ไปคือโอ้ผมชมพูสุดดิสุดเด็กแล้วก็ตั้งกล้องทุกคนแบบมองว่าแบบมึงอะไรขนาดนั้นคนให้เกียรติพื้นที่นี้ว่าเป็นสเปซแห่งการเทรนเป็นสเปซแห่งการเรียนรู้นะคะไม่สเปซแห่งการแบบว่าคอนเทนต์แข่งขันโพสลงเอางานอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นฟิลเนี้ยมันจะเป็นแคลิฟอร์เนียซึ่งแปลกมากที่มานั่งคิดแล้วก็มานั่งถามเพื่อนหลายคนว่าสังคมไทยอ่ะอินเวนต์แคลิฟอร์เนียคัลเจอร์เข้ามาในเรื่องของความคอนเทนต์ใดๆอะไรเงี้ยซึ่งไม่ผิดซึ่งแบบมุ้ยเห็นภาพชัดเลยเพราะมุ้ยเคยไปแคลิมาก่อนกลับมาอยู่นิวยอร์กรู้สึกว่าเป็น2ที่ที่ต่างกันคือนิวยอร์กเนี่ยเป็นที่ที่เราเจนออดิชั่นออดิชั่นมีอยู่2อย่างแต่ LA จะเป็นฟิลแบบว่าไปนู่นคือไปเอาผลงานไปเต้นไปถ่ายในฟิล์มอะไรให้ได้มากที่สุดแล้วคอนเทนต์ไปที่ LA แต่ว่านิวยอร์กเป็นเมืองการเทรนอะไรประมาณนั้นค่ะประเด็นนึงคือไทยแอคเซนต์นะคะการที่แบบเราพูดแบบ Hey how are you doing I'm fine thank you and you เธอฝรั่งมันฟังมันรู้เรื่องแล้วเข้าใจไหมว่าคนไทยเนี่ยเราสอนให้อ่านหนังสือสอบจบเราไม่ได้มีคุยกับ native speaker หรือบางทีถ้าสมมติว่าเราอยู่ไทยเราคุยฝรั่งเขาไม่ได้คาดหวังให้พูดอังกฤษดีเข้าใจไหมเธอแบบพูดงูปลาเขาก็เข้าใจได้แต่การอยู่ที่เนี่ยการที่เรามีไทยแอคเซนต์อ่ะเตรียมตัวไว้เลยว่าเวลาคุยสื่อสารคนอื่นอ่ะทุกครั้ง reaction คือฮะ what do you say คือโดน make fun of accent เบาๆนะคะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเช่นแบบวันนั้นน่ะเราพูดกับเพื่อนว่าเฮ้ยมึงเฮ้ย I wanna go see Avatar and เพื่อนอะไรฮะ Avatar what are you trying to say เพื่อนก็พยายามเข้าใจเราว่ามันคืออะไรสุดท้ายเพื่อนบอกว่า oh Avatar เราแบบไปฝึกภาษาอังกฤษมาให้ดีซึ่งคุณคิดว่าอาจจะดีแล้วแบบอ่านเขียน 100% เป๊ะแต่พูดอะมันคือปัญหามันจะทำให้เราผ่านหลายๆอย่างไปเร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นภาษาสำคัญมากค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะที่คนที่เนี่ยแบบให้ค่ามากๆคือการที่เรามีคาแรคเตอร์เราเป็นคนที่ไม่เต้นเก่งมากก็ได้มุ้ยไม่ใช่คนที่เต้นเก่งที่สุดนะคะแต่มุ้ยคิดว่ามุ้ยเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในคลาสคือทุกห้องที่เราไปเรียนทุกคนจะเห็นเราตลอดเฮ้ยอันนี้ไม่ได้คิดไปเองเพราะว่ามุ้ยอ่ะเพิ่งได้ Outstanding Student Award ที่ Broadway Dance Center มาค่ะเหตุผลที่เขาให้เราคือเขาบอกว่าเราเอาแต่เราแบบไม่กลัวที่จะเป็นตัวเองและเราเรียนเต้นทุกคลาสไม่ว่าจะเป็นแท็บคอนเทนต์แจ๊สส้นสูงฮิปฮอปเฮาส์เบรกกิ้งแบบทุกอย่างเราเรียนหมดเราไม่กลัวแล้วเราก็ใส่ความเป็นตัวเองทุกครั้งที่เราเต้นจริตหน้าตาใดๆคือเป็นตัวเองแล้วคนชอบแล้วเหมือนเขาก็เลยให้รางวัลนี้กับเราแปลกมากที่ไทยที่เราไม่รู้สึกว่าการเป็นตัวเองของเราเนี้ยจะถูกให้ค่าเราไม่รู้สึกว่าเราที่เราอยู่มาเราต้องแบบพยายามแบบหลบตัวเองไว้เนื่องจากการที่เราเหมือนคนอื่นมากที่สุดมันจะทำให้เราได้งานมากที่สุดเพราะเขาต้องการอะไรที่มันแบบใกล้เคียงกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายแล้วชอบเหมือนกันเหมือนเกาหลีที่เคยทำมาอู้ชอบแต่ที่นี่เขาชอบออริจินอลชอบอะไรที่เป็นแบบว่าอัตเตนโดดเด่นเนื่องจากว่านิวยอร์กเป็นเมืองที่อยู่ยากมากซึ่งเขาจะ appreciate อะไรที่มันได้มายากไอ้ที่เป็นแดนเซอร์ไทยอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะกับสังคมไทยที่อยู่รู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่เป็นตัวเองรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่เยอะแบบนี้ฉันไม่ค่อยมีที่ยืนที่อยู่ไทยบอกกันเลยว่ามาเนี่ยมีแน่นอนนอกจากจะมีที่ยืนแล้วคนที่นี่เนี่ยเขา support เขาให้ค่ากับแดนเซอร์มากคำว่าแดนเซอร์ที่นี่คือน่าจะเป็นแบ็กอัพแดนเซอร์หรือว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยมุ้ยรู้สึกว่าเขาไม่ได้ดูถูกแล้วบวกกับเขาสนับสนุนเช่นแบบมุ้ยอ่ะเต้นครั้งแรกแล้วเหมือนเขาก็ไปบอกเพื่อนอีกคนนึงว่าเอ้ยมุ้ยเหมือนมาจากไทยเต้นครั้งแรกเต้นดีเหมือนเขาไม่ได้ทอล์กชิทคือเราก็ต้องทำตัวดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่ง
ตามเนื้อผ้าเขาก็บอกต่อแล้วมันทำให้เราแบบขยายสเกลเล่นรู้จักคนมากขึ้นแล้วคนเชื่อใจแล้วให้งานเรามากขึ้นเพราะถ้าอยู่ที่เนี่ยคือฟรีทำอะไรก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้มุ้ยจะอยู่การทำทุกอย่างแล้วถ้ามีเสรีมีสิทธิ์ในการใช้ freedom of speech อะไรทุกอย่าง a whole new world แล้วก็มีอีกอย่างนึงนะคะถ้าจะเลือกอยู่สังคมแดนเซอร์ส่วนมากสังคมแดนเซอร์จะเป็นฝรั่งเลยแล้วการที่มุ้ยอยู่แรกๆมุ้ยพูดภาษาอังกฤษจนร้องไห้อะเหมือนเราไม่ได้มีเพื่อนคนไทยเรามาอยู่ที่นี่ตัวคนเดียวจริงไม่ได้มีเพื่อนที่สนิทอะไรเลยแบบว่าดิ้นรนบอกก่อนเลยมันเนี่ยเหนื่อยมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะ make it หรือเปล่าแต่ข้อดีการที่อยู่ที่นี่คือยิ่งเรา put a lot of work ทำให้มันแบบขยันให้มันแบบไปที่สุดยังไงมันออกผลแน่นอนแล้วมุ้ยเชื่อว่าแบบความขยันของมุ้ยในการอยู่ถึงเนี้ยมันมีความหมายบางอย่างเหมือนฟ้าได้เลือกเราแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปให้สุดคนที่มาอยู่ต่างประเทศคนเดียวนะคะสู้ไปต่ออย่าท้อ1ค่าเงินเยอะกว่ามันเลิศ2คือสังคมซัพพอร์ตสุดฤทธิ์เลิศ3คือแบบเธอได้โปรไฟล์ทีนึงอ่ะเฮ้ยจากนิวยอร์กซิตี้นะเว้ยมันแบบว่าเฮ้ยมีนามสกุลมามุ้ยจากนิวยอร์กซิตี้สิริจากนิวยอร์กซิตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนฟิวเจอร์แพลนของมุ้ยแบบแรกมุ้ยอยากเปลี่ยนสเตตัสจาก M1 วีซ่าเป็น O1 วีซ่า O1 วีซ่าคือ Artist วีซ่าเราจะขออันนี้ได้เราต้องมีผลงานซึ่งในแต่ก่อนสมัยปีโอไม่มีผลงานเยอะมุ้ยก็จะพยายามแบบเปลี่ยนสเตตัสให้ได้มุ้ยจะได้ทำงานที่นี่อย่างถูกกฎหมายนะคะแล้วก็อนาคตที่แบบเห็นตัวเองอยู่นี่คืออยากเป็นครูสอนเต้นชื่อดังท่านหนึ่งที่นี่แล้วก็อยากเราอยากร่วมอันนี้เธอไม่รู้ว่าพวกเธอรู้จักแบบอัลตร้าเฟสติวัลกันหรือเปล่ารู้จักแล้วอัลตร้าเฟสติวัลจะมีอัลตร้าแองเจิลใช่ปะอัลตร้าแองเจิลคือเพอร์ฟอร์เมอร์ที่เป็นแดนเซอร์ค่ะเราอ่ะอยาก represent ธงไทยแลนด์แล้วก็เต้นอยู่บนสเตจเราชอบเที่ยวเราชอบฟังเพลงแนวเนี้ยแล้วการที่เราได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนนั้นคือแบบคิดว่าน่าจะเป็นจุดสูงสุดของการได้มาทำงานหรือว่ามาอยู่ที่นี่อยากจะฝากอะไรสำหรับนักเต้นไทยที่อยากมาอยู่ที่นี่นะคะอย่าไปกลัวทำให้ตัวเองรู้สึกพร้อมสมมติว่าแบบไม่มั่นใจเรื่องการเต้นฮิปฮอปเราไปเรียนเต้นฮิปฮอปก่อนแบบให้แบบคุ้นๆให้มีความมั่นใจพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไปฝึกพูดก่อนแล้วกำตังอย่าลังเลชีวิตมีครั้งเดียวเงินที่ตายทำอะไรได้กำเงินมาแล้วก็ลองแอพพลายวีซ่าอยู่ที่นี่ดูมุ้ยบอกเลยว่าไม่เสียดายอะไรทุกอย่างเลยการได้มาอยู่นี่เราได้หาตัวตนที่แท้จริงของเราโดยไม่มีอะไรมาบอกซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากในการพัฒนาตัวเองค่ะมุ้ยอยู่ที่นี่มาเกือบ6เดือนแล้วมุ้ยโตขึ้นมาก as a person เราทำอะไรหลายอย่างเป็นขึ้นเยอะหลังจากที่อยู่ไทยคือนอกจากเต้นทำอะไรไม่เป็นเลยที่นี่สอนให้มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นแล้วก็มีความแข็งแกร่งขึ้นที่แบบไม่ว่าอะไรจะทำอะไรเราสามารถแบบ figure it out เราสามารถคิดออกเราสามารถไม่ให้อะไรมาแบบทำลายเราได้ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ยากแต่ว่าถ้าอยู่ได้ก็จะประสบความสำเร็จค่ะยังไงมุ้ยขอลาไปก่อนสำหรับ EP แรกเจอกัน EP หน้าทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เจอกัน EP หน้าจ้า